วัสดีปีใหม่นะครับในช่วงเวลาสิ้นปี2561นะครับต่อไปปีหน้าก็2562นะครับผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของ C อาเซียนเซ็นเตอร์นี่นะครับอวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับก็อยากจะเรียนว่าสำหรับการทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ส่วนของที่บ้านนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองในลักษณะส่วนตัวเนี่ยให้ดีที่สุดในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับส่วนหน้าที่ในเรื่องของที่ทำงานนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่มีความหนักพอสมควรในปีถัดไปแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้ตลอดนะครับก็ทางอาเซียนเองก็ขออวยพรให้การงานหน้าที่ทั้งหลายที่ท่านได้มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีความเจริญเติบโตนะครับมีสิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับสำหรับอาเซียนเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ของเราที่จะ เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมของชนชาวอาเซียนนะครับเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเป็นปีที่ประเทศไทยสามารถที่จะแสดงถึงศักยภาพของการเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆในอาเซียนได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็ขอยกให้เป็นพรปีใหม่นะครับสำหรับหน้าที่ต่างๆที่พวกเราจะทำกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ทุกท่านมีเป้าหมายในสิ่งที่ทุกท่านมุ่งหวังนะครับก็สวัสดีปีใหม่2562ครับ